กนิกา My Way Thailand ค่ะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ใช้มอเตอร์เวย์ช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอช่วงที่เริ่มขึ้นลำตะคองสักพักชมวิวสวยๆจากนั้นก็ลดระดับสังเกตไหมคะว่ามีโครงการก่อสร้างอะไรอยู่ซ้ายขวาของมอเตอร์เวย์เฉลยเลยค่ะนี่คือโครงสร้างทางรถไฟยกระดับของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาซึ่งตรงนี้จะยกระดับยาว 23.33 กิโลเมตรข้ามมอเตอร์เวย์ไปเลยนะคะบริเวณนี้คือพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งมอเตอร์เวย์ช่วงนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จส่วนทางรถไฟยกระดับช่วงนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2567แต่ภาพรวมทั้งหมดของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาเราตามจากข่าวแล้วนะคะทราบว่าจะเปิดให้บริการในปี2570ค่ะ